รองผู้อำนวยการสุธีบุญยทิติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ดร.ถนอมทรัพย์นูนน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัย2คณะผู้บริหารคณะครูวิทยากรทีมงานที่เคารพทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ETV และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ภายใต้การดูแลของดร.ปรีชาชื่นชนกพิบูลย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อและเทคโนโลยีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.ถนอมทรัพย์นูนน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2ได้กรุณากล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการสุธีบุญยทิติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ได้กรุณากล่าวเปิดกิจกรรมค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านรองสุธีบุญยทิติท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ที่เคารพวันนี้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งที่ทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้เลือกโรงเรียนของเราเป็นจุดผลิตรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชาวหาดใหญ่วิทยาลัย2และก็เป็นโอกาสอย่างดียิ่งของลูกๆทุกคนที่ได้เข้ารับการติวเข้มเติมเต็มความรู้อย่างสุดๆนะคะเป็นโอกาสที่จะได้รับความรู้จากท่านวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศซึ่งถ้าหากลำพังโรงเรียนเราเองก็คงจะไม่มีกำลังความสามารถที่จะดำเนินการอย่างนี้ได้นะคะก็เป็นโอกาสอย่างดีที่ลูกๆของเราได้รับในวันนี้และเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวหาดใหญ่วิทยาลัย2และชาวสพม16นะคะในโอกาสนี้อยากจะขอกราบเรียนท่านได้กรุณากล่าวเปิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและขอขอบพระคุณท่านดร.ปรีชาชื่นชนกพิบูลย์ท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อและเทคโนโลยีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้กรุณาให้โอกาสกับพวกเราชาวหาดใหญ่วิทยาลัย2และชาวสพม16ขอกราบเรียนเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดนั่งตรงกราบเรียนท่านดร.ปรีชาชื่นชนกพิบูลย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อและเทคโนโลยีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาและคณะทำงานกับผมขอชื่นชมนะครับที่นำสิ่งดีๆมอบให้กับลูกเยาวชนทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดสงขลาและก็ที่หาดใหญ่วิทยาลัย2ตลอดจนเยาวชนทั่วประเทศที่รับสื่อการเรียนการสอนโดยตรงผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi นะครับที่จะรับรู้ในการถ่ายทอดสดในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณการโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณการทุกท่านแล้วก็ท่านผู้บริหารทั้ง5แท่งนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้สื่อการศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0 นะครับ
สำหรับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้จัดและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในนามที่เรารู้จักกันคือ ETV และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้จุดถ่ายทอดสดนะครับต้องขอบคุณทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2ท่านดร.ถนอมทรัพย์นุ่นน้อยซึ่งเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันนี้นะครับและก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่งให้กับทีมถ่ายทอดสดในครั้งนี้ในวันที่18นะครับถึง19กรกฎาคมพุทธศักราช2561นี้เนี่ยสำหรับวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดช่วงเช้านะครับวิชาสังคมอาจารย์ชัยลาภเพิ่มทวีจากสถาบันกวดวิชาพินาโคลช่วงบ่ายภาษาไทยคุณครูลิลลี่จากสถาบันพินาโคลนะครับสำหรับวันที่19กรกฎาคม2561ช่วงเช้าวิชาเคมีอาจารย์ไตรรัตน์อาจารย์วิกุลประเสริฐช่วงบ่ายวิชาคณิตศาสตร์ท่านอาจารย์กรพงษ์เจียมเวชวิทยาพรสถาบัน The Idiomatic นะครับต้องขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ลูกนักเรียนเยาวชนนะครับที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้มีความสุขในการรับความรู้เนื้อหาทุกรายวิชาและน้องๆ นะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่รอดูรายการนี้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยะรานราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาลิงก์ไปถึงพี่น้องเยาวชนนะครับที่อยู่ทางเชียงรายเชียงใหม่ภาคตะวันออกตะวันตกในหมู่เกาะนะครับในเกาะก็ดูได้นะครับรายการนี้ไปถึงหมดต้องขอบคุณเรื่องดีๆนะครับที่มอบให้กับลูกเยาวชนและต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับโดยเฉพาะคุณครูหาดใหญ่วิไล2ท่านผู้อำนวยการที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดได้อย่างดีขอชื่นชมครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการสุธีบุญยทิติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษามัธยมศึกษาเขต16ค่ะลำดับต่อไปท่านวิทยากรพร้อมหรือยังคะขออนุญาตนำเรียนพระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนในวันนี้นะคะความรู้คู่เปรียบด้วยกำลังกายเหยสุจริตคือเกราะบังศาสตร์พร้องปัญญาประดุจดังอาวุธกุมสติต่างโล่ป้องอาจแกล้วกลางสนามขอเรียนมีสติปัญญาที่แจ่มใสเหมือนดวงไฟดวงใหญ่และมีสมาธิที่ดีในการเรียนเหมือนหมูป่าอะคาเดมี่นะคะลำดับต่อไปลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดร.ปรีชาชื่นชนกพิบูลมอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2ขอเรียนเชิญดร.ถนอมทรัพย์นุ่นน้อยค่ะในช่วงที่เรากำลังรอท่านวิทยากรอาจารย์ไตรรัตน์อวิคุณประเสริฐเนี่ยนะคะให้เด็กๆพบกับอาจารย์คมสันต่อค่ะหนุ่มหล่อของเราฮัลโหลนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงลูกนะครับเอาอาจารย์ถ่ายภาพด้วยกันนะคะ
่ะเดี๋ยวชูหนังสือนิดนึงลูกนะคะด้านหลังสุดแขนเลยลูกขาหนังสือเล่มสีชมพูครับน้องๆจ๋ายกนิดนึงแล้วนะครับขอบคุณครับท่านค่ะ